ของพี่ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยพี่รู้สึกแค่ว่าเขามาร่วมแสดงความดีกับเราเราก็ดีใจแล้วด้วยของก็ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันที่แบบเขาให้มาแต่เราก็เขาก็ซื้อถูกใจเราอยู่แล้วก็พี่จิงรู้สึกดีใจครับผมที่ได้ร่วมงานกับทางเลสก็พวกเราร่วมกันมาหลายแคมเปญแล้วก็แคมเปญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยครับกับเลสแตกด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์ออนกราวด์แบบในรอบหลายปีของพวกเราเหมือนกันก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีกิจกรรมเป็นร้องเพลงครับผมมีเทสชาเลนจ์ด้วยก็คือตัวเทสกันว่ามันฝรั่ง A กับ B เนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันซึ่งก็ผลสรุปออกมาแล้วว่า 71% ก็คือของเลย์จะอร่อยกว่าแน่นอนก็อีกอันนึงก็คือกลิ่นเซนครับ62ครับ 62% ชาวกรีนแล้วหัวหอมครับวันนี้เรียกว่าไม่ได้เจอกันผักเยอะขนาดนานมากเพราะว่าอย่างของเทสชาเลนจ์ปีที่แล้วก็จะจัดเป็นไลฟ์ในสตูดิโอเลยครับปีนี้ก็ได้มาเจอทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็อย่างที่พี่มีบอกเลยคือเหมือนว่าบรรยากาศของการหรือว่ามาอีเวนท์ที่เป็นงานเปิดแบบนี้จริงๆ2ปีจริงๆครับที่แบบไม่ได้มางานแล้วแบบมีโอกาสได้เจอคนแบบโหขนาดคนก็แบบสนุกแล้วก็มีความสุขมากดีใจที่แบบยังมีโอกาสได้แบบเจอทุกคนแบบนี้อยู่วันนี้ทำเอาแฟนคลับมาร้องแต่เช้ามืดเลยเป็นไงว่าความรู้สึกเราเป็นแฟนคลับเขาอยากจะเจอเรามากแล้วที่มารอกันตั้งแต่เช้าเลยดีใจเนาะดีใจเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเหมือนจริงๆเราไม่ได้เจอกันแบบนี้นานมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนแต่ละคนแบบบางคนอย่างเงี้ยเราเคยเจอเมื่อแบบตอนนั้นเขามาวันนี้เขาก็มาอีกเราก็เหมือนว่าดีใจที่เฮ้ยดีใจที่บรรยากาศเก่าๆเรามีโอกาสได้มาเจอกันมีโอกาสได้มาเหมือนมอบความสุขด้วยกันแบบนี้อีกอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้มากสร้างบรรยากาศสไตล์ว่าแปลกไปเลยเนาะก็ที่จริงก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนๆทุกคนด้วยที่แบบซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้อะไรนี้ครับผมแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันตื่นตันที่แบบแฟนๆแบบมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ยังไงใครที่ยังไม่เคยทานเลยแต่ก็ลองไปซื้อชาเลนจ์กับตัวเองลองกินดูก็ได้นะครับลองมาซื้อทานดูหรือว่าเลยทุกแบบเลยนะครับผมครับโอเคได้นะโอเคอันนี้ก็ย้อนกลับไปนิดนึงวันรับปริญญาของฝันของเราครับทำไงทำไมถึงมอบสร้อยให้พี่บีอ้าวมอบสร้อยให้เหรอสร้อยของใจว่าตาก็จริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนว่าวันรับปริญญาเขาเหมือนว่ารับปริญญาทั้งเดียวเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เข้ามหาลัยอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเราแบบรอดูวันที่เขาเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จใส่ชุดคุยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอวันที่เขาแบบทำสำเร็จแล้วเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเขาทำไมถึงเลือกเป็นสร้อยนะคะก็เขาชอบเขาจะชอบเธอรู้เหรอฮะไม่ชอบเหรอฮะเขาจะชอบแซวเกี่ยวกับแบบเฮ้ยซื้อสร้อยอะไรแบบมีเพชรอะไรของเขาเราก็ต้องมีการพินกันบ้างก็แบบว่าเฮ้ยเนี้ยมีแล้วอะไรไม่มีแล้วเลยก็จะแบบมีพี่ๆคอยช่วยเช็คว่าเฮ้ยอันนี้เขาจะชอบไหมอันนี้เขาแบบมีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแป๊บฝึกมานานใช่ปะอะไรแต่แบบนี้คนชอบอะไรก็จริงก็คิดมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดูในเน็ตอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยตัวไหนดีอันไหนแบบสวยแล้วก็เหมือนกับว่าโทรไปบอกเขาก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูมันมีความพิเศษอะไรสร้อยเส้นนี้ก็มันเป็นสร้อยที่เป็นแบบสองวงร้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเลยก็ชอบเซนมันบอกครับเซนมันบอกมันสลักข้อความอะไรไว้ด้วยไหมจริงสักไว้ที่กล่องครับสลักไว้ที่กล่องว่าดีพีกริดจริงๆจะเขียนว่า PP กิจ graduation หรือว่ามันยาวไปครับเหมือนรุ่นนั้นน่ะมันแหวนมันเล็กไงครับผมแต่ถ้าเป็นแหวนอย่างเงี้ยอันนี้จะสลักได้เป็นยังไงครับคนรับพอรู้ว่าแบบเอ้ยเกิดมาเราได้เป็นมันจะดีที่จริงเรื่องของพี่ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยพี่รู้สึกแค่ว่าเขามาร่วมแสดงความดีกับเราเราก็ดีใจแล้วด้วยของก็ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันที่แบบเขาให้มาแต่เราก็เขาก็ซื้อถูกใจเราอยู่แล้วครับเขาเหมือนเขาเจอกันแต่สมัยมัธยมนะคือมาวันหนึ่งเราเดินทางมาด้วยกันได้จนจากเขาประสบความสำเร็จทุกด้านเลยทั้งเรื่องการเรียนเรื่องงานอะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแหละเพราะว่าอย่างเรื่องเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่เราแบบยังไม่ได้เข้ามาทำงานตรงนี้เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบยังไม่ได้ถ่ายรักติดใจยังไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเราเห็นเขาเข้าเรียนเขาเข้ามหาลัยจนเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาเหมือนกับว่าเคยมาบ่นกับเราว่าเขาเหนื่อยเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงที่แบบเขาก็สู้เรารู้สึกว่าแบบหรือว่าแบบทำไมมันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแบบบางตัวเราอาจจะไม่ถนัดเรียนวิชานั้นๆอะไรเงี้ย
ต่จริงตอนสอบเข้ามาหลายเขาเป็นคนเตือนผมจนแบบพอเราเห็นเขาแบบประสบความสำเร็จแล้วเห็นคนแบบรักเขาเยอะๆเห็นคนแบบมาแสดงความดีๆเขาเยอะเราก็ดีใจมากดีใจมากเขาเหมือนเขาเคยช่วยเราเรื่องเรียนมาไหมก็ช่วยเสมอครับผมจริงๆเขาก็ช่วยเสมอแบบเวลาแบบบางวิชาเราไม่ถนัดเลยนะอย่างวิชาพวกบัญชีพวกแบบ accounting อะไรอย่างเงี้ยที่พี่ไม่ถนัดจะได้เขามาดูช่วยดูเพราะว่าเขาเรียนบัญชีแล้วเรื่องงานมากก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะเรียนต่อกับผมปีนึงบางอันที่เขาเรียนผมก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่เรียนไม่ถึงก็หาครูอะไรอย่างนี้มากกว่าดีคุณดาวนะเรื่องผลงานก็จะมีแล้วก็เปิดกับบริเวณทีแล้วก็จะมีงานเพลงด้วยกันก็ใช่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งของเราสองคนกับเลกับทางเลสแล้วก็จะมีเป็นศิลปินอีกกลุ่มนึงอีกยูนิตนึงแล้วกันยูนิตนึงมาร่วมแจมในทำโปรเจกต์นี้ด้วยเลยครับครับก็น่าจะประมาณเดือนหน้าหรือเดือนนี้เดือนหน้าเลยไม่เกินเดือน2เดือนนะครับผมทำได้ชัวร์ๆเดี๋ยวรอติดตามในเพจของเลยใช่ไหมครับแล้วทางแฟนคลับบ้างเห็นตอนนี้มีแท่งไฟด้วยใช่ครับก็ยังซื้อกันอยู่ได้นะครับใช่ไหมที่จริงขายอยู่ในเว็บไซต์ของไทยนาดาบางกอกครับผมเราไปติดตามรายละเอียดที่ทางนาดาบางกอกได้เลยเราช่วยเอาแบบไปแท่งไฟดีก็จริงๆทางพี่ผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราได้เหมือนกับว่าใส่ความเป็นตัวตนเราลงไปในแท่งไฟตรงนี้ว่าภาพความเป็นศิลปินของเรามันเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวจ๋าใช่ครับสองอันนี้ของซ้ายจะของมิกกี้นะครับตัวตนของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆแท่งไฟอันเนี้ยดีไซน์แล้วก็ผลิตชิปมาจากเกาหลีด้วยครับ 100% เป็นเหมือนว่าเป็นทีมที่ทำให้กับศิลปินหลายๆท่านในเมืองในเกาหลีวันนี้ก็มีคนมาโบกันใช่ดีใจมากครับโอเคก็ได้ต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หนูขอบคุณ